ช่วงสาระน่ารู้กับเจเจมังกี้วันนี้เรามาอยู่กับหอใต้ดินชั้นที่22กันก็รายละเอียดของวันนี้ครับผมเวฟแรกที่เราต้องเจอนะครับจะเป็นเวฟทีมสปีดครับผมส่วนเวฟที่2ที่เราต้องเจอจะเป็นเวฟทีมสึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของซินเนจี้เนี่ยจะทำให้เราเล่นยากมากเลยครับผมก็ต้องระวังนะครับเวฟแรกนี่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าทีมสึกด้วยกันทีมสปีดด้วยกันเนี่ยเจอกับทีมสปีดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวครับแต่เวฟที่2เนี่ยมีเจ้าเจฟครับผมกับอีวานเนี่ยสำหรับทีมสปีดที่คนยาวลงนะครับต้องระวังเรื่องการโดนสะท้อนในจุดๆนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มารับชมกันได้เลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับผมสำหรับคนที่อยากจะจัดตามผมเนี่ยแนะนำว่าควรจะดูจนจบคลิปนะครับผมมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปให้ เวฟแรกนะครับพยายามเบิร์นเกาะของลินให้หมดให้เร็วที่สุดครับผมเพื่อที่จะไม่ต้องโดนดาเมจลินมากครับสำหรับคนที่จัดตามผมนะครับแล้วในกรณีนี้เนี่ยโดนท่าลินเป่าสลับแผนนี่ถือว่าโชคร้ายมากๆเลยครับผมก็การที่จะผ่านชั้นนี้ได้ก็ต้องใช้ดวงเยอะๆเลยเหมือนกันครับพยายามอย่าโดนลินเป่าสลับแผนระวังครับผมถ้าเกิดโดนเมคาเร่งเทิร์นมาเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้สกิลอเวกของอาร์ติเซียทันทีครับผมไม่เช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่สกิลต่อไปของเมคาเนี่ยจะใช้สกิลอเวกใส่เราแล้วเนี่ยตัวหลักอย่างลินหรือตัวละครอื่นเนี่ยอาจจะติดสถานะเนบช้าได้ครับผมในกรณีของผมเนี่ยคือลินผมโดนตายไปก่อนครับผมเลยต้องชุบออกมา
ยรวมชั้นนี้แล้วเนี่ยสำหรับคนที่ได้6ดาวก็ถือว่าโอเคแล้วครับ9ดาวนั้นยากมากครับต้องของแน่นจริงๆแล้วก็ดวงดีจริงๆครับโอ้โหผมบอกเลยทีมนี้ใครที่ไม่มีคิริเอลนี่ทีมสปีดนี่ผ่านยากมากเลยครับผมมันจัดเต็มมาก